ผู้ชมคะเข้ามาในช่วงนี้นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยกันค่ะกับนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเดินนะคะประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็เป็นการล่าลายชื่อขอถอดถอนกกต.นะคะในเรื่องของความไม่โปร่งใสในการเลือกตั้งที่ผ่านมาค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะแขกรับเชิญนะคะก็คือน้องณัฐวุฒิชาวทัศน์ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเป็นเด็กนวัตกรรมสังคมค่ะคุณผู้ชมคะความน่าสนใจของเรื่องนี้และการไปเดินนะคะประชาสัมพันธ์ขอล่าลายชื่อเพื่อที่จะถอดถอนกกต.นั้นมีความเป็นมายังไงเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกับน้องกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณหน้าคุณตากันดีนะคะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือน้องนัทนะคะขอเรียกกันแบบนี้ละกันใช้ชื่อง่ายๆใช้ชื่อง่ายๆขอถามถึงจุดเริ่มต้นเลยดีกว่าว่าทำไมเราถึงได้มีการรวมกลุ่มกันอ่ะแล้วก็ไปเดินประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะล่ารายชื่อเพื่อถอดถอนกกต.คะครับก็จุดเริ่มต้นของการที่พวกผมกลุ่มของพวกผมนี่ที่จะออกไปล่ารายชื่อนะก็คือพวกผมเนี่ยได้เห็นความไม่โปร่งใสของการเลือกตั้งในครั้งนี้ไม่ว่าจะเรื่องของกกต.ที่มีความไม่โปร่งใสไม่ว่าจะเป็นบัตรเขย่งเสียงตัวเลขไม่คงที่แล้วก็เลือกคะแนนใช่คะแนนอยู่ๆคะแนนออกลูกมาเองอย่างนี้อะไรต่างๆไหนจะเป็นเรื่องบัตรอีก 1,500 ใบที่นิวซีแลนด์ที่ส่งมาอีกไหนจะเป็นเรื่องอะไรอีกหลายๆอย่างเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่ชอบมาพากลในการเลือกตั้งในครั้งนี้พวกผมก็เห็นได้ว่ามันพวกผมก็เป็นเยาวชนคนหนึ่งที่สนใจในการเลือกตั้งในครั้งนี้มากเพราะมันเป็นสิ่งที่สำคัญในกี่ปีเนี่ย8ปีได้มั้งที่ไม่ได้เลือกตั้งนี่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกมั้ยนี่เป็นการเลือกตั้งครั้งที่2ของผมครั้งที่2เอองั้นดีครับการเลือกตั้งครั้งแรกกับครั้งเนี้ยเรารู้สึกถึงความแตกต่างกันยังไงโอ้โหถ้าพูดถึงความรู้สึกแตกต่างเนี่ยผมเห็นได้ชัดเจนมากเลยนะครับถ้าอย่างการเลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยผมเลือกตั้งเสร็จปุ๊บตกเย็นประมาณ 2-3 ทุ่มนี่ผลทุกอย่างจะประกาศออกมาหมดแล้วนะว่าใครได้เป็นส.ส.ใครได้เป็นนู่นใครได้เป็นนี่นู่นนี่นั่นต่างๆแต่พอมาครั้งนี้นี่อะไรก็ไม่รู้เกิดขึ้นหลายๆอย่างไม่ชอบมาพากลเดี๋ยวบัตรคลอดลูกเดี๋ยวคะแนนขึ้นๆลงๆเดี๋ยวบัตรเสียเดี๋ยวนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆกว่าจะประกาศกกต.ก็ขอพักเบรกไป2รอบพอวันจันทร์มาเลื่อน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 จนมาวันศุกร์วันสุดท้ายวันศุกร์ก็ยังไม่มีคำตอบอะไรที่แน่นอนใช่ครับมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการในการเดินประชาสัมพันธ์ทั่วมหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะมีทางด้านของมหาวิทยาลัยอื่นได้มีการเดินล่ารายชื่อเหมือนกันแล้วเรามีการติดต่อหรือว่าเราได้มีการพูดคุยกับเพื่อนต่างมหาลัยไหมถึงในการที่จะมาล่ารายชื่อตรงนี้ก็มีการพูดคุยนะครับทางมหาลัยอื่นๆเขาก็มีความเห็นตรงกันว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้มันไม่มีความโปร่งใสขาดซึ่งความยุติธรรมเนี่ยเขาก็มีความเห็นตรงกันว่าเออเราต้องออกมาแสดงจุดยืนของเยาวชนของเรานะสิทธิ์มันเป็นสิทธิ์ของเราที่เราต้องออกมาแสดงพื้นที่ในส่วนนี้ด้วยก็เลยรวมๆกันหลายๆมหาลัยแล้วก็รวมกันล่าอะไรชื่อครับคราวนี้เราได้ติดตามการชี้แจงหรือการอธิบายข้อมูลข้อที่จริงจากทางคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนหน้านี้เราพอจะได้รับทราบมาบ้างหรือเปล่าว่าสิ่งที่เรามีข้อกังขาต่างๆเหล่านี้เป็นอย่างไรในข้อที่จริงก็อย่างข่าวล่าสุดนี้ที่ข่าวที่โผล่มาเป็นกระแสที่โผล่มาก็คือว่าเขาบอกว่าการที่เราออกมาแสดงจุดยืนอย่างเงี้ยการที่จะมาถอดถอนกกต.การที่จะออกมาอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้การเลือกตั้งนี้ล้มหรือเปล่าแล้วพวกเราเนี่ยจะเป็นคนล้มการเลือกตั้งนี้หรือเปล่ามีคนกังวลว่าไอ้การของการที่พวกเราออกมากันแบบนี้ในการล่ารายชื่อถอดถอนกกต.เนี่ยมีคนกังวลว่าจะเป็นโมฆะหรือเปล่าจะทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะหรือเปล่าเราต้องการให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรแล้วเราพอคาดหมายยังไงมั่งเราไม่ได้ต้องการให้ความเลือกตั้งนี้เป็นโมฆะแล้วมันไม่มีความเป็นไปได้เลยที่การเลือกตั้งนี้จะเป็นโมฆะเพราะ1วันที่9พฤษภาเนี่ยทางกกต.เนี่ยเขาจะมารับรองทุกอย่างเลยว่าวันที่9เนี่ยไม่ว่าจะเป็นส.ส.ที่นั่งอะไรต่างๆนานาในวันที่9พฤษภาเนี่ยเขาจะประกาศรับรองใช่แต่ในกระบวนการถอดถอนกกต.เนี่ยครับมันต้องใช้เวลานานไม่ว่าจะผ่านปปช.ผ่านศาลผ่านอะไรต่างๆให้ปปช.ชี้มูลให้ปปช.ชี้มูลอะไรต่างๆมันเป็นเรื่องของกระบวนการที่ต้องใช้ระยะเวลา
ในระยะเวลายาวนานอยู่เหมือนกันเพราะนี่ยังต้องรอสวด้วยนะเพราะสวต้องถอนการที่จะยื่นเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่แค่วัน2วันใช่แล้วการล่ารายชื่อเนี่ยคือจุดเริ่มต้นจริงๆคือมาทางด้านของเว็บไซต์ก่อนก็คือ change.org นั่นเองที่มีการประกาศล่ารายชื่อนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับการไม่พึงพอใจเกี่ยวกับทางด้านของคณะกรรมการการเลือกตั้งก็คือกกต.นี่แหละซึ่งตอนนั้นนะคะเราสองคนนะคุณบอยเราก็ได้มีการอัปเดตตลอดว่าคนที่มาล่าลายลงชื่อนะคะในการที่จะถอดถอนเนี่ยจำนวนนี้ก็คือ 200,000 กว่าแต่วันนี้น่าจะ 800,000 แล้วตอนนี้ 800,000 แล้วแล้วก็กลุ่มนะคะที่เขามีการล่าลายชื่อเหล่านี้เนี่ยตอนนั้นที่มีกระแสข่าวมาว่ามันเป็นแค่เพียงออนไลน์คุณไม่ได้มีหลักฐานในการที่จะลงชื่อจริงๆซึ่งก็เลยทำให้หลายๆส่วนนี่แหละหรือว่าในหลายๆมหาวิทยาลัยนะคะได้เริ่มนี่แหละมาแล้วถ้าอย่างนั้นคุณบอกว่าคุณต้องการหลักฐานเราก็ทำให้ทางด้านของมหาวิทยาลัยรังสิตของเราเนี่ยก็คือเด็กๆวัยรุ่นนะคะแล้วก็น้องๆกลุ่มนี้เราก็ได้มีการแบบว่าให้ความสำคัญเกี่ยวกับด้านของการเลือกตั้งด้วยเห็นว่า QR code ที่เรานำไปแจกเนี่ยมี QR code ที่ให้ประชาชนส่งหลักฐานใช่แต่ที่พบข้อทุจริตอะไรต่างๆเข้ามาด้วยอันนี้ได้รับการตอบรับยังไงบ้างก็ในทั่วมหาลัยที่พวกผมเดินกันนะครับหลายๆคนเขาก็ให้ความเห็นแล้วก็ชอบในการกระทำของเอาถ้าเอาพูดในภาพรวมของกรอบของมอรังสิตในมอรังสิตนี่ผมเดินผมให้ประมาณ 90% แล้วที่คนสนใจมากๆโดยเฉพาะเรื่องการส่งหลักฐานโดยเฉพาะเรื่องส่งหลักฐานเลยว่าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยคนจะผมว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้มันทำให้เยาวชนต่างๆเนี่ยรู้สึกตื่นตัวขึ้นมามากขึ้นด้วยเพราะในที่ผ่านๆมาเนี่ยคนเขาอาจจะเบื่อการเลือกตั้งเบื่อการเมืองเบื่ออะไรต่างๆนานาแต่พอมาครั้งนี้มันทำให้พอมันทำได้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนมากคือการตื่นตัวของจิตสำนึกของประชาชนคนไทยนะครับคนรุ่นใหม่เขามองกันยังไงบ้างต่อการเลือกตั้งครั้งนี้อันนี้ยังไม่อันนี้เราแยกเฉพาะในเรื่องของผลการเลือกตั้งนะแต่อยากถามมุมมองคนรุ่นใหม่ว่าเขามองยังไงต่อการเลือกตั้งครั้งนี้เขามีความคาดหวังว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ไหมผมว่าคนทุกคนเขาว่าคาดหวังกันหมดเลยครับพี่คาดหวังว่าเนี่ยเราอย่างนี้เราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมให้ไปสู่สังคมที่ดีอยู่แล้วให้มันดีขึ้นไปกว่าเดิมอย่างเงี้ยเราก็ต้องออกมาอะไรที่มันไม่ถูกต้องเราก็ต้องออกมาแสดงจุดยืนแสดงอะไรแสดงจุดยืนของตัวเราเองของประชาชนของสังคมให้มันเกิดความเป็นธรรมมากขึ้นนะครับและในการแสดงความคิดเห็นเรามีความกังวลไหมว่าในเรื่องของความเห็นต่างเนี่ยเรามีการจัดการความเห็นต่างยังไงที่จะไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันหรือไม่ต้องมานั่งโพสต์ด่ากันไปด่ากันมาโอ้เรื่องนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ตอบยากอยู่เหมือนกันนะเรื่องความเห็นต่างเนี่ยเพราะแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีพรรคหรือเขามีอะไรเป็นของตัวของเขาเองอยู่แล้วครับอย่างเพื่อนที่เห็นต่างเวลาคุยกันเรามีขัดแย้งหรือว่าทะเลาะกันไหมผมว่าถ้ามันเป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นอะไรกันเนี่ยเราต่อให้เราคิดแตกต่างแต่เราไม่เคยแตกแยกกันเราไม่เคยที่จะแตกแยกกันอยู่แล้วเรามันเป็นสิทธิ์ที่เราจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรที่มันดีเราก็รับฟังอะไรเราเปิดรับฟังหมดนะครับแต่เราก็พยายามแบบว่าคิดวิเคราะห์ในตัวของเราเองว่าอันไหนคือสิ่งที่ดีอันไหนคือสิ่งที่ไม่ดีอะไรเราต้องคิดอยู่ในกระบวนการคิดของตัวเราเองด้วยครับค่ะแล้วตอนนี้ในด้านของมหาวิทยาลัยรังสิตของเรานะคะนอกจากจะมีนักศึกษาในการร่วมลงชื่อแล้วเหล่าคณาจารย์ล่ะคะได้มีเข้ามามีส่วนร่วมด้วยไหมคะมีครับทางผมก็แจกให้ทางบุคลากรที่อยู่ที่นี่หลายคนเลยครับโอ้ถ้าให้ผม เราจะไม่เอ่ยนามแต่ว่าทางด้านของคณาจารย์ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการถอดถอนรายชื่อด้วยไหมก็มีครับบางคนเขาก็มีบางคนเขาก็แบบว่าเอ้ยเราเป็นเด็กเราเป็นเยาวชนนะทำไมเรามาเดินอย่างนี้เราไม่กลัวมั้งเหรอใช่ไม่เห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยอะไรต่างๆก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นถ้าเทียบกับเยาวชนผมว่าเยาวชนยังตื่นตัวมากซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะที่ในการทำแบบนี้เนี่ยก็อาจจะต้องมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยใช่นะครับมันมีหลากหลายความคิดเป็นเรื่องปกติแต่ว่า
แต่ชอบหลักคิดในการจัดการความขัดแย้งของเขาที่แม้จะเห็นต่างกันแต่เราก็ต้องไม่แตกแยกอันนี้ถือว่าเป็น point สำคัญนะที่แบบว่าหลายๆฝ่ายถ้าได้ฟังนะคะมุมมองความคิดเห็นของนักศึกษาแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะนำไปปรับใช้นะบางทีไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเด็กเท่านั้นผู้ใหญ่เนี่ยแหละสามารถฟังเสร็จแล้วนำมาลองคิดแล้วก็มาปรับกับตัวเองว่าเออเนี่ยแหละถึงเราจะมีความเห็นที่มันขัดแย้งกันแต่ถ้าเราเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันยังไงนะคะเรื่องดีๆเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วแต่ถ้าเราแตกกันเมื่อไหร่เท่านั้นแหละซึ่งอย่างน้อยก็เป็นโมเดลที่ดีนะอย่างน้อยการที่น้องได้มีการเดินแล้วก็คือผมเชื่อว่ายังไงก็ต้องมีทั้งอาจารย์ทั้งบุคลากรที่เป็นผู้ใหญ่ที่ทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยหรือแม้แต่นักศึกษาเองก็ยังมีทั้งเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่อย่างน้อยก็เป็นภาพที่ดีว่าที่เรามีวัฒนธรรมทางสังคมประชาธิปไตยที่ดีในการที่เราไม่ได้เห็นภาพในการที่มาปะทะกันหรือมาขัดแย้งกันคือไม่มีใครที่อยากจะเห็นเหตุการณ์เหล่านั้นซึ่งน้องนัทเนี่ยก็บอกเลยว่าก็ไม่อยากเห็นเหตุการณ์ที่จะต้องมาปะทะกันมาตีลันฟันแทงกันอย่างน้อยก็ถือว่าสังคมประชาธิปไตยของเรายังมีอยู่ยังคงมีอยู่นะแล้วทีนี้ในมุมมองของน้องนัทนะคะในฐานะที่เป็นเยาวชนไทยคนหนึ่งเราอยากจะบอกอะไรกับทางด้านของผู้ใหญ่ครับก็ในมุมมองของผมเยาวชนนะครับคือผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่บางคนเขามีแบบว่ามีความเชื่อมั่นในตัวของตัวเองที่สูง มีอะไรที่สูงที่เมื่อเทียบกับเด็กเนี่ยครับอยากให้มองว่าเมื่อความเชื่อมั่นของผู้ใหญ่ที่สูงขึ้นเนี่ยเมื่อมีเวลาเกิดความคิดเห็นเกิดความอะไรเนี่ยเขาอยากจะอยากที่จะแยกแยะหรืออยากที่จะอะไรแต่เขาไม่สามารถที่จะหลุดจากความตรงนั้นได้เหมือนเขาเรียกว่าพูดยังไงดีเขาเหมือนว่าเหมือนเขาล็อกตัวเองเอาไว้ใช่เหมือนเขาล็อกตัวเองให้อยู่ในกรอบพยายามที่อยากจะกระโดดออกนอกกรอบแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะออกนอกไปอาจจะเป็นของบางคนที่เขาอาจจะยังติดกรอบอยู่แต่ว่าในฐานะที่เราเป็นเด็กเราเองก็ยังเคารพผู้ใหญ่อยู่เนี่ยเราจะมีข้อคิดเห็นยังไงต่อคนรุ่นใหม่ที่บางทีอาจจะพอฟังความต่างจากของผู้ใหญ่แล้วเราก็อาจจะรู้สึกแบบน้อยใจไปหน่อยเรามีน้อยใจไหมมีน้อยใจไหมก็ผมก็มีอยู่บ้างๆหน่อยนึงอะแต่อย่างที่บอกไปว่าเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้นะคะคุณผู้ชมคะเขาก็จะมีการคิดแล้วก็วิเคราะห์อะไรที่เยอะขึ้นอย่างกลุ่มของน้องนัทเนี่ยก็คือมีการรวมตัวกันใช่ไหมคะแล้วทีนี้ขอถามนิดนึงว่าการรวบรวมล่ารายชื่อถอในครั้งนี้นะคะเราตั้งระยะเวลาเอาไว้ไหมว่ามันจะต้องสิ้นสุดเมื่อไหร่แล้วรายชื่อเหล่านี้เราจะนำไปยื่นให้กับทางด้านของกกต.เมื่อไหร่อะไรยังไงครับเมื่อผมก็ตั้งเป้าหมายไว้เหมือนกันว่าผมไม่ได้มองว่าต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ผมตั้งเป้าหมายว่าพวกผมเนี่ยจะทำให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่ทำได้ไม่ว่าผลออกมาจะเป็นยังไงก็ได้กกต.จะได้นู่นได้นี่หรือว่าจะเป็นยังไงก็ช่างแต่ผมก็จะทำให้มันแบบเต็มที่ที่สุดเพราะเมื่อเราได้ลงมือทำแล้วมันก็ถือว่าเราก็ผ่านกระโดดข้ามผ่านจุดหนึ่งไปแล้วอะครับโอ้โหอันนี้คือความคิดนะคะแล้วก็วิสัยทัศน์ของเด็กรุ่นใหม่จริงๆแล้วนอกจากนี้นะคะกลุ่มของเราเนี่ยยังนอกจากมีการล่ารายชื่อแล้วเรายังมีการประชาสัมพันธ์ในด้านอื่นๆอีกไหมคะก็ถ้าประชาสัมพันธ์ทางด้านอื่นๆก็อยากจะก็ติดตามข่าวตาม IU Widom ก็ได้ครับIU Widom แต่สิ่งหนึ่งนะน้องนัทที่ต้องเน้นย้ำเลยทีเดียวนะคะว่าการแชร์ข้อมูลต่างๆซึ่งเมื่อช่วงต้นรายการต้องตรวจสอบให้ดีเราได้มีการพูดคุยกันแล้วเพราะว่าตอนนี้เขาจะมีทางด้านของความผิดพระราชบัญญัติทางคอมพิวเตอร์ด้วยฝากเตือนเพื่อนหน่อยอันนี้อยากให้ฝากถึงเพื่อนๆหรือคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการแชร์ข้อมูลหน่อยค่ะในฐานะที่เราเป็นเยาวชนไทยก็ในการแชร์ข้อมูลสื่อต่างๆเนี่ยมีการบิดเบือนมีอะไรต่างๆยิ่งโลกโซเชียลสมัยนี้มันเปิดกว้างมากขึ้นเราอยากให้แบบคิดวิเคราะห์ดีๆว่าสื่อนี้มันมีมูลแห่งความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนเราอยากต้องคิดและไต่ตองดีๆก่อนที่จะแชร์ลงไปเพราะเมื่อแชร์ลงไปเนี่ยมันเป็นโลกของโซเชียลมันก็เปิดกว้างคนแชร์ก็ต่อไปเรื่อยเราโดยบางคนคนแชร์ก็ไม่รู้เฮ้ยหัวข้อมันโพสต์น่าสนใจหัวข้อมันโพสต์อะไรเราก็กดแชร์ไปแล้วโดยที่ยังไม่ได้อ่านข้อมูลยังไม่ได้อ่านอะไรเลย
ก็พูดง่ายๆว่าโซเชียลเป็นดาบสองคมก็ต้องระมัดระวังกันระมัดระวังนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้รับฟังนะคะความคิดเห็นค่ะของวัยรุ่นนะคะแล้วก็เยาวชนไทยค่ะซึ่งเป็นนักศึกษานะคะจากวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยศิษย์นั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณน้องนัทที่ได้มาร่วมพูดคุยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันและแขกรับเชิญก็ต้องขอตัวไปพักกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรายังมีเรื่องราวนะคะข่าวสารในรอบรั้วของมหาวิทยาลัยรังสิตอยู่ยังไงก็ติดตามกันด้วยละกันนะคะสำหรับช่วงนี้ขอตัวไปพักกันสักครู่นึงค่ะ